วัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง A Nightmare on Elm Street Part 6 The Final Nightmare นิ้วเขมือบภาค6โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี1991นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังจะเปิดมาที่เมืองสปริงวูดใน10ปีข้างหน้าการสังหารอย่างลึกลับและการฆ่าตัวตายจะลดประชากรของเด็กและวัยรุ่นไปจนหมดผู้ใหญ่ที่หลงเหลืออยู่กำลังจะกลายเป็นโรคจิตกันทั้งเมืองแต่มีวัยรุ่นที่เหลือรอดเพียงคนเดียวภาพก็จะตัดมาที่จอนวัยรุ่นคนสุดท้ายของเมืองสปริงวูดโดยเขากำลังอยู่บนเครื่องบินที่กำลังเจอหลุมอากาศอย่างหนักจอนก็กังวลกังวายสุดๆเพราะเขากลัวความสูงจากนั้นจอนก็ขอแลกที่กับป้าที่นั่งข้างๆแต่อีป้าดันบอกมึงอย่าปอดแหกหน่อยเลยกูยังไม่เห็นจะกลัวพอพูดจบอีป้าก็โดนดูดออกนอกเครื่องจอนบอกอะไรวะกูรอดแล้วนี่จากนั้นเขาก็โดนดึงออกจากเครื่องเช่นกันจอนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในบ้านแล้วเขาก็พบว่าบ้านของเขากำลังจะตกจากฟ้าสักพักเฟรดดี้มันก็ขี่ไม้กวาดโผล่เข้ามามันบอกกูจะเอาวิญญาณมึงไปไอ้หน้าหวานจากนั้นเขาก็ล่วงลงมาที่หน้าบ้านของเฟรดดี้จอนที่เห็นแบบนั้นก็สับตีนแตกหนีทันทีแต่เฟรดดี้มันก็ขับรถพุ่งชนเขาพอไปถึงสุดเขตของเมืองสปริงวูดมันก็เบรกทำให้จอนทะลุออกไปจากเมืองเฟรดดี้มันไม่สามารถออกจากเมืองได้ด้วยตัวเองมันเลยใช้จอนเป็นหมาคาบเนื้อกลับมาให้มันจอนที่ตื่นขึ้นมาเขาก็จำอะไรไม่ได้นะครับตัดมาที่บ้านพักเยาวชนสเปนเซอร์ที่กำลังโดนพ่อบ่นจนหูชาเพราะอาทิตย์หน้ามันต้องกลับบ้านแล้วแต่มันก็ไม่อยากกลับไปอยู่บ้านแม็กกี้ก็เข้ามาคุยกับเขาสเปนเซอร์บอกพ่อบังคับเขามากเกินไปเขาเลยต้องใช้วิธีเรียกร้องความสนใจโดยการเผาบ้านแม็กบอกมึงใช้วิธีอื่นบ้างก็ได้นะจากนั้นคนดูแลอีกคนก็เอาระเบิดของสเปนเซอร์ออกมาไอ้สเปนบอกมันเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดเพรซี่ก็กำลังซ้อมมวยอยู่กับคาร์ลอสซึ่งเขาเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือเรียกง่ายๆว่าหูหนวกทั้ง3ก็รวมตัวกันวางแผนจะหนีออกจากที่นี่ในคืนนี้แม็กกี้ก็มาคุยกับด็อกที่เขามีหน้าที่บำบัดเด็กๆซึ่งเขาใช้วิธีบำบัดผ่านทางความฝันแม็กก็มีปัญหาเกี่ยวกับความฝันอยู่เหมือนกันแต่เธอไม่ยอมให้ด็อกช่วยและเธอก็เหลือไปเห็นภาพวาดใหม่ของด็อกเขาบอกพวกนี้เป็นปีศาจแห่งความฝันในยุคโบราณพวกมันคอยควบคุมความฝันของมนุษย์จนกว่าพวกมันจะเจอคนที่ชั่วร้ายที่สุดและมันจะมอบพลังให้และเปลี่ยนจากฝันร้ายให้กลายเป็นจริงจากนั้นตำรวจก็พาเด็กมาเพิ่มโดยคนนั้นก็คือจอร์นนั่นเองแต่เขาบอกเขาจำอะไรไม่ได้รู้เพียงแค่เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายตกกลางคืนทั้งสองคนแม็กกี้และจอร์นก็ฝันถึงเรื่องเดียวกันจอร์นก็มาตื่นที่บ้านของเฟรดดี้และมีเด็กอยู่ข้างเตียงจอนก็ถามน้องว่าบอกหน่อยได้ไหมว่าฉันเป็นใครแต่น้องบอกไม่บอกหรอกจากนั้นเธอก็เดินไปจอนก็เดินละเมออยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยเขาก็เจอกับความทรงจำของตัวเองที่โดนกักขังอยู่จากนั้นจอนก็สะดุ้งตื่นและจอนก็เล่าให้ฟังถึงความฝันของเขาปรากฏว่าทั้งสองคนฝันถึงเรื่องเดียวกันแม็กกี้เลยมาปรึกษาด็อกและเธอก็ตัดสินใจจะพาจอนกลับไปที่สปริงวูดเพื่อรักษาอาการความจำเสื่อมของเขาถึงแม้ว่าจอนจะไม่อยากไปก็ตามระหว่างทางจอนก็เห็นภาพของน้องในฝันมาเตือนว่าให้กลับไปเขาเลยแย่งพวงมาลัยจากแม็กกี้ทำให้รถเสียหลักเบรกกระทันหันไอ้3ตัวบาทที่แอบอยู่หลังรถเพื่อจะหนีแต่แผนของพวกมันก็โป๊ะแตกซะก่อนแม็กเลยสวดให้1ชุดและพาทั้งหมดมาที่งานแฟร์เราจะได้เห็นว่าทั้งงานไม่มีเด็กเลยนะครับแถมผู้ใหญ่มันยังดูปั๊มปั๊มเป๋ออีกต่างหากแม็กเลยตัดสินใจไปสอบถามต่อที่โรงเรียนเพราะเธอคิดว่าที่โรงเรียนจะต้องมีเด็กอยู่แน่นอนเฟซี่ก็ขับรถวนอยู่ที่เดิมหลายรอบจนสเปนเซอร์บอกมากูขับเองทั้งสองก็มาถึงโรงเรียนแล้วแต่ก็ไม่เจอกับเด็กๆเลยมีแค่ครูที่สอนอยู่คนเดียวมันแปลว่าผู้ใหญ่ในเมืองนี้เป็นบ้ากันไปหมดแล้วและจู่ๆครูก็พูดขึ้นมาว่าปี1966ลูกของเขาถูกพาตัวไปไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองจอนก็บอกเฟรดดี้มันมีลูกจากนั้นพวกเขาก็ออกไปทั้งสามก็มาแวะพักที่บ้านริมถนนพอพวกเขาเข้าไปบ้านมันก็เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นบ้านของเฟรดดี้คาร์ลอสที่เหนื่อยจากการเดินทางก็ของีบสักแป๊บจากนั้นเขาก็มาตื่นในสถานที่แปลกๆและเจอกับแม่ของตัวเอง
เหตุผลที่คาร์ลอสหูหนวกเป็นเพราะแม่ของเขาลงโทษคาร์ลอสด้วยการแคะหูจนในที่สุดคาร์ลอสก็หูหนวกเฟรดดี้ก็โผล่มาและทำการแคะหูคาร์ลอสทะลุเลยทีเดียวแถมมันยังตัดหูไปอีกต่างหากพร้อมกับโยนคาร์ลอสทะลุกำแพงไปโผล่ที่โรงไฟฟ้าเก่าคาร์ลอสก็โดนทรมานอย่างหนักด้วยเสียงจนสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวหัวระเบิดไปเลยทีเดียวไอ้คาร์ลอสไปหวันเทรซี่ที่ตามหาเขาอยู่ก็เจอแค่เครื่องขยายเสียงที่คาร์ลอสถอดเอาไว้เธอก็บอกให้สเปนเซอร์ช่วยหาแต่แอสเปนมันเมากัญชาพูดไม่รู้เรื่องจอห์นและแม็กก็มาหาข้อมูลเพิ่มที่สถานรับเลี้ยงเด็กแต่พวกเขาก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีเพราะทุกคนในเมืองนี้มันเป็นบ้ากันไปหมดแล้วสเปนเซอร์ที่เมาได้ที่ก็โดนดูดเข้าไปในทีวีและมันก็โดนเฟรดดี้บังคับเป็นเกมอยู่ในจอทั้ง3ที่กลับมาเจอก็เห็นว่าสเปนเซอร์โดนกระทืบอยู่ในฝันและมันก็ละเมอเดินกระโดดไปเรื่อยจอห์นเลยส่งไม้ให้เทรซี่เพื่อฟาดเขาให้สลบเพราะเขาจะเข้าไปช่วยสเปนเซอร์ในฝันเทรซี่เลยจัดให้ทีเดียวหลับแต่เทรซี่ก็ตามเข้ามาในฝันได้เช่นกันทั้งสองก็เห็นว่าเฟรดดี้มันกำลังบังคับสเปนเซอร์อยู่พวกเขาเลยเข้าไปขัดขวางแต่ก็ไม่ได้ผลเฟรดดี้ก็ใช้รีโมทที่ถุงมือบังคับให้สเปนเซอร์ตกลงไปในปากทางนรกจากนั้นวิญญาณของเขาก็ลอยเข้ามาในร่างของเฟรดดี้เทรซี่ที่เห็นแบบนั้นเลยกระโดดเข้าหาเฟรดดี้ทันทีพร้อมกับเตะหามน้อยไป1ทีแบบจุกๆจากนั้นแม็กก็ปลุกเธอทำให้เทรซี่รอดจากกรงเล็บของเฟรดดี้มาได้แต่จอห์นก็ยังคงอยู่ในความฝันสองสาวเลยแบกเขาขึ้นรถและขับออกไปจอห์นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงแต่จากนั้นไม่นานบ้านของเขาก็ลอยออกนอกโลกและจอห์นก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งครั้งนี้ไฟไหม้บ้านทำให้จอห์นต้องขุดวิชาจาพนมกระโดดพุ่งออกนอกหน้าต่างแต่เขาก็พบว่าบ้านของเขาลอยอยู่บนฟ้าโชคดีที่เสื้อของจอห์นกลายเป็นร่มชูชีพได้แบบงงๆจากนั้นจอห์นก็ลอยออกจากรถเฟรดดี้มันก็ลอยอยู่ด้วยนะครับจอห์นบอกกูรู้นะทำไมมึงถึงยอมปล่อยกูไปโดยเขาคิดว่าเขาเป็นลูกของเฟรดดี้นั่นเองเฟรดดี้มันเลยบอกมึงคงคิดว่ากูเป็นพ่อของมึงสินะผิดแล้วนะครับจากนั้นมันก็ตัดเชือกของจอห์นแถมมันยังเอาหนามมารอเขาอีกต่างหากและจอห์นก็ตกลงมาเสียบหนามที่พื้นไปหวันวิญญาณของจอห์นก็ลอยเข้าร่างของเฟรดดี้จากนั้นเฟรดดี้มันก็ลอยเข้าร่างของแม็กอีกทีมันแปลว่าลูกที่แท้จริงของเฟรดดี้ก็คือแม็กกี้นั่นเองไอ้จอห์นมันเป็นลูกมโนและเราจะได้เห็นว่าตอนนี้เฟรดดี้ก็สามารถออกจากเมืองสปริงวูดได้แล้วแม็กกี้ก็มาเล่าเรื่องของทั้ง3คนที่ตายให้ผู้ดูแลอีกคนฟังแต่เขากลับบอกว่าที่นี่ไม่เคยมีเด็กชื่อคาร์ลอสสเปนเซอร์และจอห์นมันแปลว่าการฆ่าของเฟรดดี้คือการลบพวกเขาออกไปแบบตรงๆเลยแต่มีหนึ่งคนที่สามารถจำได้ก็คือด็อกซึ่งเขาบอกเขาจำได้เพราะเขาสามารถควบคุมความฝันของตัวเองได้แม็กกี้ที่สงสัยเลยกลับมาที่บ้านและเธอก็พบว่าตัวเองถูกรับเลี้ยงมาอีกทีซึ่งแม่บุญธรรมของเธอก็บอกไม่รู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของเธอคือใครแม็กก็หลับแล้วฝันถึงความทรงจำของเธอในอดีตเป็นภาพของพ่อที่กำลังทำร้ายแม่พร้อมกับห้องเก็บของใต้ดินของพ่อที่มีถุงมือติดกรงเล็บเต็มไปหมดจากนั้นเธอก็เจอกับเฟรดดี้มันก็บอกแอมยูอัลฟาเธอแถมยังบอกอีกว่าลูกเท่านั้นที่ชุบชีวิตพ่อได้แม็กบอกแกไม่ใช่พ่อฉันเฟรดดี้มันเลยบอกพวกมันพรากลูกไปจากพ่อพ่อเลยพรากลูกๆของพวกมันบ้างเล่นสะหมดเมืองเลยทีเดียวแค่นั้นยังไม่พอเฟรดดี้มันก็สร้างถนนเอ็มขึ้นใหม่ในเมืองนี้เพื่อที่มันจะได้ไล่ฆ่าเด็กวัยรุ่นในเมืองนี้ต่อเทรซี่ก็ฝันถึงพ่อของเธอเหมือนว่าเธอจะเคยโดนพ่อทำอนาจารตอนเด็กๆเทรซี่ที่ทนไม่ไหวก็ใช้การน้ำทุบพ่อจนหน้าเบี้ยวจากนั้นพ่อของเธอก็กลายเป็นเฟรดดี้เทรซี่เลยเอาแขนไปลนไฟเพื่อที่เธอจะได้ตื่นแม็กที่ได้ยินเสียงเลยรีบวิ่งเข้ามาดูเทรซี่ก็บอกเราต้องไปคุยกับด็อกเดี๋ยวนี้ด็อกที่กำลังฝันอยู่ก็เจอกับเฟรดดี้มันบอกไม่มีอะไรสามารถฆ่ากูได้ครั้งแรกพวกมันเผากูจากนั้นก็คิดจะเอากูไปฝังครั้งที่3พวกมันใช้น้ำมนต์ปราบกูแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะกูเป็นอมตะพวกที่มอบพลังนี้ให้กูมันสัญญาว่ากูจะไม่ตายด็อกเลยฉีกเสื้อของมันติดมือมาด้วยจากนั้นเวลาที่เขาตั้งไว้ก็ปลุกเขาขึ้นมาพอดีรอดแบบวุดวิดทั้ง3ก็ตัดสินใจใช้วิธีเดียวกับแนนซี่ในภาคแรกคือการดึงมันออกมาจากความฝันและกระทืบมันในความจริงโดยส่งแม็กกี้เป็นตัวแทนไปลากคอมันออกมาด็อกก็ให้แว่น3มิติติดตัวไปพอเธอใส่แม็กกี้ก็สามารถเห็นทางเข้าไปสู่สมองของเฟรดดี้โดยมีปีศาจแห่งความฝันเฝ้าอยู่ข้างในหัวของเฟรดดี้ค่อนข้างจะวุ่นวายและสับสนแม็กก็ได้เห็นความทรงจำของเฟรดดี้ในตอนเด็กมันใช้ค้อนทุบหนูแฮมสเตอร์จนตายจากนั้นมันก็โดนเพื่อนล้อว่าไอ้ลูกชายของคนบ้านนับร้อยพอถึงช่วงวัยรุ่นเฟรดดี้ก็เสพติดความรุนแรงและความเจ็บปวดและในตอนที่มันโดนเผาเป็นตอนที่ปีศาจทั้ง3มอบพลังให้มันความทรงจำสุดท้ายก็คือตอนที่มันฆ่าแม่ของแม็กกี้ในตอนที่เธอยังเด็กจ
จากนั้นมันก็โผล่มาแม็กก็บอกมึงฆ่าแม่กูพร้อมกับใช้เหล็กฟาดไปหนึ่งทีและเธอก็กอดมันไว้ด็อกก็ปลุกแม็กในทันทีแต่เฟรดดี้ไม่ได้ติดมือเธอออกมาด้วยทั้งหมดเลยเตรียมอาวุธและตามล่าเฟรดดี้ทันทีแม็กก็ไปเจอเฟรดดี้ในสภาพที่ยังไม่โดนเผามันก็อ้อนวอนกับแม็กแต่แม็กบอกกูไม่สนใจจัดการฟาดไป2ทีจนถุงมือกระเด็นจากนั้นมันก็กลับร่างเดิมแล้วก็บอกว่ากูไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือฆ่ามึงหรอกแม็กที่กำลังเสียท่าก็เฮดบัตไป1ทีพร้อมกับใช้ถุงมือของมันปาดหน้าเฟรดดี้ไปแบบรัวๆ2พ่อลูกก็ต่อยกันอยู่สักพักแม็กก็หักนิ้วข้างที่ใส่ถุงมือของมันทิ้งแบบแสบๆเฟรดดี้มันก็ฟาดเธอจนกระเด็นและแย่งถุงมือคืนเทรซี่ได้เห็นแบบนั้นเลยรีบส่งอาวุธให้แม็กแบบเป็นชุดเป็นชุดและเธอก็ทำการปาอาวุธใส่เฟรดดี้แบบรัวๆจนมันหนีไปไหนไม่ได้ปิดท้ายด้วยการใช้ถุงมือของมันกระซวกเข้าไปที่ท้องและเอาซีโฟปักเข้าที่กลางอกพร้อมกับจุ๊บแก้มไปหนึ่งทีจากนั้นเฟรดดี้ก็ระเบิดเป็นขี้ไอปีศาจ3ตัวบาดก็หนีออกมาในตอนจบแม็กก็บอกเฟรดดี้ตายแล้วและอันไหนแม่ออนเอ็มสตรีทพาร์ท6 The Final Nightmare ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับนิ้วเขมือบภาค6เขาบอกว่าเป็นไฟนอลในแม่แล้วนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นภาคสุดท้ายจริงหรือเปล่าแต่มันยังเหลืออีกประมาณ 2-3 ภาคนะครับรวมถึงภาคปะทะเจสันด้วยนะเพื่อนๆรอติดตามกันได้เลยมาแน่นอนสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมาสวัสดีครับ